สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถซิ่งไทยแลนด์นะครับหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์กันมาหลายครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ก็คือเรื่องของหัวฉีดนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเคยพูดไปถึงเรื่องของกล่องดันรางไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเข้ามาสอบถามกันเรื่องของกล่องยกหัวฉีดนะครับทีนี้ถ้าในเมื่อจะอธิบายเรื่องของกล่องยกหัวฉีดกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องของการทำงานของตัวหัวฉีดกันเลยดีกว่านะครับหัวฉีดเนี่ยจริงๆก็คือเราจะมองไม่เห็นนะตัวนี้เนี่ยเป็นปลั๊กที่เชื่อมต่อกับหัวฉีดนะครับแล้วตัวหัวฉีดเนี่ยก็จะปักลงไปด้านในนะครับปักลงไปถึงห้องเผาไหม้นะครับหน้าตาของหัวฉีดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะแต่เดี๋ยวเรามาดูระบบโดยรวมของการทำงานของระบบหัวฉีดแล้วก็ระบบเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่านะครับเผื่อใครๆลืมกันไปพอดีว่าวันนี้เนี่ยผมหารูปนะครับรูปที่เป็นทำให้เห็นเนี่ยไม่ได้ผมก็เลยวาดเลยวันนี้วาดมือนะครับนี่อันนี้นะครับจะเป็นโฟการทำงานของเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับหัวฉีดที่เราพูดถึงกันวันนี้เป็นหัวฉีดคอมมอนเรลนะเป็นของรถดีเซลคอมมอนเรลนะครับนี่การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจากวันที่เคยอธิบายเรื่องของกล่องดันรางเนี่ยก็จะทราบกันคร่าวๆแล้วนะครับก็เริ่มจากน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหลักการทำงานก็คือจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะดูดน้ำมันนะครับเข้ามาที่กล่องเชื้อเพลิงนะครับกองเชื้อเพลิงก็จะเป็นตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับกองก็จะอยู่ด้านในคอยกองสิ่งสกปรกออกจากตัวน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเข้าปั๊มนะครับนี่หลังจากนั้นพอผ่านกองเชื้อเพลิงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมาเข้าที่ปั๊มนะครับเดี๋ยวเราให้ดูภาพปั๊มอีกทีนึงนะพอผ่านจากปั๊มเนี่ยปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับให้การฉีดที่แรงมากอยู่แล้วนะปกตินะครับแล้วก็จะเข้ามาที่นี่ตัวรางร่วมนะครับรางร่วมเนี่ยเป็นตัวรางที่เราเคยพูดถึงเรื่องของการดันรางนะก็คือเขาจะใช้ตัวกล่อง ECU เนี่ยมาดันรางเพื่อที่จะเปิดให้การดูดน้ำมันแล้วก็การดันน้ำมันเข้ารางเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับทำให้หัวฉีดเนี่ยมันกระจายน้ำมันได้เป็นฝอยกว่าเดิมนะที่ผมเคยอธิบายไปคราวที่แล้วนะครับพอผ่านจากรางร่วมเนี่ยก็เข้ามาที่หัวฉีดแล้วนะครับนี่หัวฉีดก็จะเป็นหน้าตาอันนี้คือคล้ายๆนะผมวาดเอาเหมือนเฉยแล้วระบบของคอมมอนเรลเนี่ยก็จะมีข้อดีในทุกอย่างที่เขาทำให้ประหยัดน้ำมันก็คือน้ำมันที่มันเกินจากในทุกๆส่วนนะครับที่เป็นเส้นสีแดงเนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันนะเพราะอย่างเนี้ยพอเข้ามาที่ปั๊มสมมุติถ้าดูดน้ำมันเข้ามาเยอะใช่ไหมครับแล้วตัว ECU เนี่ยเขาคำนวณแล้วว่าเฮ้ยน้ำมันที่มันผ่านมาเนี่ยมันเยอะเกินไปเขาก็จะกลับมาที่นี่นะครับเหมือนกันถ้าน้ำมันที่มันเกินแล้วมันเลยเข้ามาที่รางร่วมนะครับก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์ท้ายรางแล้วก็เซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันนะครับถ้ามันเกินมันก็จะทิ้งออกท้ายรางนี่เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของหัวฉีดเองก็เหมือนกันหัวฉีดเนี่ยพอน้ำมันที่เข้ามาที่หัวฉีดนะครับพอใช้แล้วมันเกินก็จะถ่ายออกกลับเหมือนกันกลับมาที่ตัวถังเชื้อเพลิงนะครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมาดูของจริงอันนี้ก็คือพอถังพอน้ำมันที่มาจากตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะต้องมาผ่านกรองนี่ก่อนพอผ่านจากกรองเสร็จปั๊บนะครับก็จะเข้ามาที่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นของวีโก้เนี่ยเราจะเห็นปั๊มอยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้จะเป็นปั๊มนะครับพอหลังจากที่ผ่านปั๊มมาเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมจะมีแป๊บแล้วก็จะมาเข้าที่ตัวนี้คือตัวรางตรงหัวรางตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันนะแล้วก็ส่วนของท้ายรางเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นท้ายรางจะอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆมันจะมีปลั๊กนะจะมีปลั๊กอยู่แต่ทีนี้ของผมเป็นท้ายรางไฟฟ้าแล้วใส่กล่องดันรางนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันมันไหลย้อนกลับนะครับเราก็เลยเอาตัวเป็นตัวอุดของ ECU เนี่ยอุดไว้นะครับก็คือปลั๊กตัวนี้ปกติมันจะต้องเสียบอยู่ตรงท้ายรางผมเปลี่ยนมาเสียบกับตัวอุดของ ECU นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเป็นความฉลาดของเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับฉลาดจัดมันก็เลยพอถ้าน้ำมันมันเหลือเกินเนี่ยมันจะถ่ายกลับไปทางข้างหลังทีนี้แรงดันที่มันอยู่ในรางเนี่ยมันก็เลยจะน้อยไปแต่เราต้องการให้แรงดันมันเยอะนะเราก็เลยอุดท้ายรางไว้นะครับแล้วหลังจากเห็นไหมครับพอหลังจากน้ำมันนะครับออกจากตัวปั๊มมาเรียบร้อยแล้วก็ผ่านรางมาแล้วก็จะมาตามแป๊บ
นะครับมาตามแป๊บเนี่ยมาเข้าไปที่ตัวร่วมของหัวฉีดนะครับตัวนี้หัวฉีดเนี่ยมันปักเข้าไปข้างในนะมันปักเข้าไปเสร็จแล้วตัวนี้น้ำมันก็จะเข้าไปร่วมเดี๋ยวผมมีภาพประกอบภาพเป็นวาดเหมือนกันนะนี่นี่นะครับหัวฉีดเนี่ยมันก็จะปักลงไปอย่างนี้ไอ้ที่เราเห็นด้านบนเนี่ยมันจะเป็นแค่ปลั๊กที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะที่เป็นลาไอ้เป็นแป๊บเนี่ยเข้าไปแป๊บก็จะมาประจบกันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นปะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลาเป็นน้ำมันที่มาจากรางร่วมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นส่วนของน้ำมันไหลกลับแต่อันนี้อาจจะไม่ได้ออกมาทางด้านบนนะอาจจะอยู่ด้านล่างอันนี้แล้วแต่รถของแต่ละรุ่นนะครับซึ่งไอทางไหลกลับน้ำมันเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันก็จะมีทางที่น้ำมันไหลกลับออกไปนะครับนี่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นรูปของหัวฉีดที่มันปักลงไปนะครับและอันนี้เนี่ยมันเป็นการนำหัวฉีดเหมือนมาผ่านะครับเพื่อให้เห็นด้านในพอเราเห็นด้านในเนี่ยก็คือเราจะเห็นละน้ำมันมาจากรางมาจากแป๊บที่ตะกี้ที่ชี้นะแป๊บนี้ก็จะเข้ามาตามรางนี่ครับเข้ามาตามรางมาตามหัวฉีดทีนี้หัวฉีดเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นเข็มที่เป็นหัวนะมันจะอยู่ตรงฝั่งด้านหัวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหัวฉีดตัวนี้จะเป็นตัวเฉพาะหัวที่สำหรับจ่ายน้ำมันที่จะมีเข็มอยู่ด้านในนะครับนี่แล้วไอ้ตรงเข็มนะครับมันจะทำงานอย่างนี้หัวฉีดเห็นไหมครับหัวฉีดทั้งตัวและหัวเนี่ยมันจะมีเป็นรูอยู่ตรงหัวฉีดแต่เราจะมีเข็มเนี่ยเพื่อกดดันไว้ไม่ให้น้ำมันมันออกนะครับแล้วเวลาหัวฉีดทำงานทำไมเขาถึงเรียกว่ายกหัวฉีดรู้ไหมก็คือหัวฉีดทำงานเนี่ยตัวเข็มมันจะยกขึ้นเห็นไหมครับพอมันยกปุ๊บปกติทีแรกตัวเข็มเนี่ยมันอุดอยู่อย่างนี้พอยกปุ๊บก็เท่ากับเป็นการเปิดเพื่อให้น้ำมันมันกระจายออกมาเขาถึงเรียกว่ายกหัวฉีดนะครับนี่เห็นไหมเข้ามาจากรางร่วมนะครับน้ำมันมาถึงนี่ปุ๊บอ่ะในตามรูปเนี้ยคือเป็นรูปที่หัวฉีดยังไม่ได้ยกนะครับเข็มก็จะอุดน้ำมันไว้ไม่ให้น้ำมันเข้านะครับแล้วเวลาตัวเข็มทำงานนะครับก็คือมันจะมีแรงดันไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้ามาประมาณ100โวลต์เพื่อมายกเซลีนอยด์มันจะมีเซลีนอยด์ประกบคู่อยู่2ตัวนี้นะครับแล้วก็ยกนะครับน้ำมันตรงเนี้ยก็สามารถโฟออกได้แล้วก็น้ำมันส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะถูกดันจากแรงดันน้ำมันมันจะดันเข้ามานี้นะครับแล้วก็มาฉีดออกข้างหน้านี้เพราะแรงดันที่เข้ามาจากรางร่วมเนี่ยจะแรงมากจะเยอะมากนะครับดันจนออกมานี่เลยแล้วส่วนที่มันเหลือเกินมันก็จะย้อนกลับไปนี่หวังว่าน่าจะเข้าใจนะครับก็จริงๆแล้วการทำงานก็มีไม่ได้เยอะนะครับไอ้ส่วนกล่องยกหัวฉีดเนี่ยต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวกล่อง ECU หรือกล่อง EDU เนี่ยก็จะเป็นตัวควบคุมในเรื่องของระบบต่างๆภายในรถยนต์นะครับรวมถึงหัวฉีดรวมถึงการที่ควบคุมตัวปั๊มนะครับเพราะเนี่ยเห็นไหมครับตัวกล่อง ECU หลักของรถยนต์เนี่ยมันจะดันมันจะควบคุมตัวนี้การดูดน้ำมันจากตัวปั๊มที่จะดูดเพื่อดูดจากถังน้ำมันนะครับไปเข้าที่ตัวมันเองนะครับก็ตัว ECU ก็จะควบคุมไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ECU ก็จะควบคุมตัวนี้อีกเซ็นเซอร์ตัวรับน้ำมันนะครับมากไปน้อยไป ECU ก็จะทำการที่จะวัดไว้นะครับถ้าเกิดมันเยอะเกินไปมันก็จะทิ้งออกท้ายรางนะครับแล้วก็ควบคุมอีกตัวนึงนี้ผมลืมก็คือตัวมันจะมีกล่อง EDU เนี่ยก็จะควบคุมตัวหัวฉีดด้วยการทำงานของหัวฉีดเนี่ยจะยกมากยกน้อยนะครับอยู่ขึ้นอยู่กับการกดคันเร่งของเราทีนี้ตัวกล่องที่เราต้องการที่จะเพิ่มความเร็วนะครับมันจะไปยกหัวฉีดนะครับปกติหัวฉีดเนี่ยเราจะยกแล้วก็ปิดยกแล้วก็ปิดอย่างนี้เป็นจังหวะนะครับซึ่งกล่องดันรางเนี่ยเราแค่ดันน้ำมันเข้ามาแต่เราอยากจะให้น้ำมันมันเข้าไปในห้องเชื้อเพลิงเยอะๆนะครับเราก็ต้องใส่กล่องยกหัวฉีดนะครับเพื่อให้มันยกหัวฉีดได้นานขึ้นทีนี้ก็แล้วแต่การจูนละนะครับว่าจะเป็นยังไงนะนี่พอเข้าใจไหมก็คืออันนี้เป็นหน้าที่หลักๆการทำงานหลักๆของตัวหัวฉีดนะครับส่วนกล่องยกหัวฉีดเนี่ยปัจจุบันก็อย่างที่บอกว่ามีมากมายหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นกล่อง ECU นะครับเขาจะเรียกเป็นกล่อง ECU เป็นจูเนียร์นะครับเป็นกล่องที่ทำหน้าที่ที่ยกหัวฉีดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของกล่องดันรางเขาจะเรียกกล่องคิ้วนะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลนะครับก็ที่เรา
พูดจบกันไปตะกี้นะครับก็เป็นเรื่องของการทำงานของหัวฉีดนะครับรวมถึงข้อดีของการใส่กล่องยกหัวฉีดนะครับแล้วก็เป็นการทำงานของมันว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันไปช่วยเรื่องอะไรนะครับก็ถ้าผิดถูกตรงไหนนะครับเข้ามาแชร์ความรู้กันได้นะครับแล้วก็ติชมกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับเก็บความรู้ดีๆแบบนี้นะก็อย่าลืมSubscribe นะครับแล้วก็กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเก็บความรู้ดีๆวันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ